วัสดีครับผมอาจารย์นาดามแบรดชอว์นะครับท่านผู้ชมเคยสับสนระหว่างสัตว์ที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกันจนแยกไม่ออกไหมครับอาจจะอยากถามว่าพวกมันต่างกันอย่างไรนะครับ How are they different วันนี้มีคำตอบครับเรามาเริ่มจากเจ้าหมา2ตัวนี้นะครับ Husky กับ Malamute มองแรกๆอาจจะแยกไม่ออกนะครับ At first glance you might not be able to tell the difference ซึ่งคำว่า at first glance ก็จะแปลว่ามองแรกๆนั่นเองครับแต่ถ้าเอามาเทียบกันแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า Malamute นั้นมีขนาดใหญ่กว่า Husky ประมาณ 2-3 เท่าครับทำให้ Husky นั้นวิ่งได้เร็วกว่าแน่นอนครับอีกทั้งต้นกำเนิดก็ยังมาจากคนละที่กันครับโดยเจ้า Husky นั้นมาจากไซบีเรียในขณะที่Malamute มาจากอเมริกาเหนือครับแล้ว turtles and tortoises ล่ะต่างกันยังไงครับ How are turtles and tortoises different ไม่ยากเลยนะครับ turtle นั้นก็เป็นเต่าน้ำนะครับในขณะที่ tortoise ก็คือเต่าบกครับแต่ฝรั่งมักจะเรียกรวมๆนะครับว่า turtle หมดเลยครับมาต่อด้วยคำถามที่มีคนถามเข้ามามากมายนะครับก็คือ shrimp กับ prawn นั้นต่างกันอย่างไรครับหลายคนคิดว่าอเมริกามักจะใช้คำว่า shrimp ส่วนประเทศอังกฤษมักจะใช้คำว่า prawn ซึ่งก็จริงนะครับแต่สุดท้ายนั่นไม่ใช่ความแตกต่างที่แท้จริงครับ shrimp กับ prawn นั้นเป็นคนละสายพันธุ์กันครับโดยที่ shrimp มีก้าม2คู่ในขณะที่ prawn มีก้าม3คู่ครับเรามาตบท้ายด้วย mouse กับ rat ถ้าบอกเด็กๆนะครับว่าจะพาไปหา Mickey Rat อยู่ที่ดิสนีย์แลนด์รับรองได้เลยว่าเด็กๆจะกลัวเพราะแรดนั้นจะเป็นหนูตัวใหญ่ที่มักจะถูกมองเป็นหนูสกปรกตามพวกท่อนะครับส่วนแมวส์นั้นก็จะตัวเล็กและก็มักจะถูกมองว่าน่ารักกว่าแรดนะครับจึงตั้งชื่อคาแรคเตอร์ที่ดิสนีย์แลนด์ว่า Mickey Mouse หลายคนก็ยังแยกแยะระหว่างอดัมแบรดชอว์กับไมเคิลบูเบลไม่ออกเลยนะครับเหมือนกันไหมคุณว่าไหมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ